ต่อไปผู้ที่จะเดี่ยวนี้นะคะเป็นลูกชายของคนปี่ในวงของคุณครูหลวงประดิษฐ์ก็ว่าได้นะคะท่านก็คือคุณคนปี่ที่พูดถึงก็คือครูบางหลวงสุนทร นะคะท่านผู้นี้เมื่อตอนวัยหนุ่มเนี่ยตอนอายุประมาณ 14-15 ได้ต่อเดี่ยวทะแย3ชั้นจากคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะแล้วก็มีชีวิตที่ผูกพันกับคุณครูในช่วงท้ายๆตอนที่คุณครูกำลังล้มป่วยเรียกว่าติดซ้อยห้อยตามรับใช้ไปไหนมาไหนด้วยอยู่ตลอดนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณครูสนอหลวงสุนทรครับเราเรียกกันว่าผู้พันเหนาะเนื่องจากว่าท่านไปรับราชการดุริยางค์ทหารบกนะครับยศสุดท้ายก่อนเกษียณคือพันโทครับค่ะแล้วก็ที่เดินมาเอวเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือครูประมวลอรรถชีพครับบรรเลงกองสองหน้าครับผู้บรรเลงฉิงนะครับคือครูฉลากโพสามต้นครับขอเชิญรับฟังเดี่ยวระนาดเอกเพลงทะแยเถาทางท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะโดยครูสนอหลวงสุนทรครับเชิญค่ะThank you.
ียวระนาดเอกในเพลงทะแยเถาโดยพันโทสนอหลวงสุนทรจบไปแล้วนะคะขอเชิญคุณครูรับของที่ระลึกจากอาจารย์สนั่นศิลปะบรรเลงค่ะ